พี่ลิขาถามเรื่องเคสพี่หวายเลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่พี่หวายโพสต์เด็กอายุ18แบบไม่เกี่ยวอะไรกับหนูเลยค่ะหนูก็อยู่กับเขาแล้วกินหนูอยู่กับเขาทําเพลงด้วยกันอยู่แล้วคนก็ยงหนูเข้าไปแล้วหนูก็อ้าวแต่หนูอยู่ด้วยกันพอหนูก็ไปถามเขามันก็ไม่มีอะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูเลยหนูก็เลยอยู่เฉยเคยเห็นข่าวพอพี่หวายโพสต์อะไรเงี้ยเราตกใจไหมแบบคนแบบกลายเป็นโยงเป็นเราก็งงค่ะงงว่าทำไมโยงมาเป็นหนูเพราะหนูก็คุยกับเขาอยู่ก็เลยถามเขาตรงๆเลยก็ไม่ใช่หนูพี่หวายว่ายังไงตอนนั้นเขาขอโทษไหมที่ทำให้เข้าใจคนเข้าใจใช่พี่หวายน่ารักมากพี่หวายบอกแบบนั้นเลยใช่แบบประโยคเมื่อกี้เลยใช่แล้วบอกว่ากลัวก็กลัวหนูโดนแบบโดนทุบแต่ว่าแล้วก็รู้สึกแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่หนูก็ไม่ใช่หนูตอนที่เกิดเรื่องตอนนั้นเราทราบข่าวจากไหนคนแท็กมาบอกหรือว่ายังไงเพื่อนเพื่อนแคปมาให้ดูค่ะแคปมาให้ดูจากทวิตเตอร์ใช่แล้วเข้าไปดูแล้วก็ไม่ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็อยู่นั่งอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ยังแบบแฮ่ๆด้วยกันอยู่เลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังทำงานด้วยกันปกติก็มาไม่เกี่ยวกับหนูอยู่แล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าทำไมต้องไปปกติด้วยใช่ค่ะตัวพี่หวายเองตอนนั้นพอเกิดเรื่องคือเขามาแจ้งเราทันทีไหมหรือว่าเราเป็นคนฝ่ายเขาไปหาเขาก่อนใช่ไหมแกอัดเพลงอยู่แกไม่รู้อะไรเลยหนูก็เลยเดินเข้าไปถามแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะทำให้มันมีอะไรขึ้นมาหรือไม่ก็มันไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกเราไม่ได้ซีเรียสก็มันไม่มีอะไรมันก็ไม่รู้จะซีเรียสอะไรเพราะหนูก็ถามแล้วว่าเป็นหนูหรือเปล่าไม่ใช่หนูก็ไม่ใช่หนูก็เลยไม่ได้ถามอะไรโปรเจกต์2021นี่คือยังทำกันเหลืออะไรยังไงบ้างอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะต้องรอทางไว้ประกาศมาดีกว่าทางโปรเจกต์2021ประกาศมาดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงต่อไปรอติดตามได้เลยค่ะอย่างตัวที่เขาประกาศมันมีข่าวมาว่าเหมือนมันโดนดราม่าเยอะก็เลยพับโปรเจกต์ก็หนูก็เพิ่งปล่อยเพลงไปอ๋อแต่หนูเพิ่งปล่อยเพลงไปนะคะปล่อยไป2เพลงอ่ะใช่ดราม่าแค่2เพลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนจะแบบพับโปรเจกต์อะไรเงี้ยอันนี้ให้เราเคลียร์แทนนิดนึงหนูอ่ะต้องบอกตรงนี้ว่าหนูจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะต้องแบบให้ทาง2021ลาตีแบบทางโปรเจกต์แบบประกาศมาดีกว่าเอาความชัวร์เอาออฟฟิเชียลดีกว่ามาฟังเด็กลุงแรงจะหนูดูไม่ได้ประโยชน์เพราะหนูแบบเรียนแล้วก็ทำงานแล้วก็นอนยังไม่มีเวลาก็เลยแบบจำอะไรไม่ได้ขอโทษจีค่ะก็ทำตามที่เขาบอกก็ใช่เราทำหน้าที่ตามที่ของเราดีสุดทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของทางผู้ใหญ่เขาว่าจะทำยังไงกับตรงส่วนนี้ต่อไปหนูว่าให้ทางออฟฟิเชียลเขาออกมาพูดดีกว่าค่ะแต่สิ่งที่ต่อไปนี้ยังมีร่วมกันอยู่ไม่แน่ใจค่ะต้องรอติดตามดูให้ official ประกาศดีที่สุดเลยค่ะจริงค่ะเก็บความลับเหรอคะจริงไม่ไหวจ้ะรูปค่ะจิกจึง1 2ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ